พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนติดตามเส้นทางอพยพเหยี่ยวนกเขาเขาดินสอจังหวัดชุมพรขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมเหยี่ยวที่ดีที่สุด1ใน5ของโลกครับแต่ละปีมีเหยี่ยวและนกอพยพผ่านหลายแสนตัวนักวิจัยไทยติดตามศึกษาเส้นทางอพยพเหยี่ยวนกเขาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเขาดินสอสู่แหล่งท่องเที่ยวฐานความรู้ครับนักวิจัยไทยติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมพลังงานแสงอาทิตย์ในเหยี่ยวนกเขาพันจีน4ตัวและเหยี่ยวนกเขาพันญี่ปุ่น4ตัวบริเวณเขาดินสอจังหวัดชุมพรเพื่อติดตามเส้นทางอพยพผลการติดตามพบว่าเหยี่ยวนกเขาพันจีนเดินทางไกลถึงประเทศติมอร์เลสเตก่อนจะอพยพขึ้นเหนือผ่านทะเลอันดามันเมื่อฤดูหนาวสิ้นสุดลงและบินผ่านเขาดินสออีกครั้งนับเป็นเส้นทางอพยพที่สมบูรณ์ขณะที่เหยี่ยวนกเขาพันญี่ปุ่นอพยพไปเกาะบังกาประเทศอินโดนีเซียและบินกลับไปยังพื้นที่ผสมพันธุ์ในแคว้นอามูประเทศรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันภัยคุกคามและพัฒนาเขาดินสอสู่แหล่งท่องเที่ยวบนฐานความรู้ต่อไปโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000